าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผีโอ้ไอ้ค่ำแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยพวกเพื่อนๆคนรู้จักในหมู่บ้านนี่มากันหรือยังเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่ว่าโอ้โหนั่งกันอย่างพร้อมเพรียงโอเคไปโอ้เข้าห้องน้ำก่อนนี่ว่าไปขี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าปวดขี้ตื่นมาก็ปวดขี้เลยงั้นขอขี้หน่อยแล้วกันสักแป๊บหนึ่งโอเคพอแล้วมั้งอืมอ่ะล้างมือโอเคแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมเรานัดกันมานั่งเงี้ยน่าจะรู้แหละว่าพวกเราเนี่ยจะทำอะไรกันนะฮะโอเคอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีแฮกเกอร์สวัสดีหมงสวัสดีคนเทพคนกากจุกลักษเงียมพระเจ้านะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผีนะฮะก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้คิดชื่อรายการเอาไว้นะฮะรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่จะเอาเรื่องหลอนๆประสบการณ์หลอนๆของแต่ละคนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องจากที่อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คนในนี้นะฮะอาจจะเป็นตำนานหรือเรื่องที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ว่าขอให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะอย่าเก็บเอามาคิดมากนะครับไม่ใช่ฟังแล้วแบบว่าเก็บเอามาคิดจนนอนไม่หลับไม่เอานะฮะเราอยากให้ท่านเนี่ยฟังเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ก็พอนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะโอเคก็เริ่มจากใครดีในนี้คนกากก่อนคนกากจะเล่าก่อนนี่คนกากจะเล่าก่อนอ่ะมีใครมีปัญหาไหมโอเคโอเคคนกากเล่าก่อนนะแหมไม่ต้องงองแงก็ได้โหเด็กก็แท็กซี่เข้าให้อ่ะโอเคเชิญคนกากเล่าเรื่องผีได้เลยครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับผมโดยตรงเลยนะครับก็เหตุเกิดเมื่อประมาณผมอยู่สักป.2 ป.3 ได้นะครับก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วแน่นอนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังไม่เจริญนะฮะอย่างเช่นทางเดินซอยบ้านผมเนี่ยโคตรจะมืดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มืดจ๋าๆนะครับก็มันยังมีไฟแหละแต่ว่าไฟเนี่ยมันน้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสลัวนะฮะหรือเอาง่ายๆมันไม่สว่างนั่นแหละนะฮะแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันหลอนเอาเรื่องเลยนะฮะก็กลางคืนเนี่ยคนไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็เริ่มไม่ค่อยมีคนแล้วนั้นในซอยบ้านผมคือคนในซอยบ้านผมเนี่ยจะเป็นคนที่นอนเร็วมากๆนะครับคือทุ่มสองทุ่มก็ขึ้นบ้านอาบน้ำนอนกันหมดแล้วนะฮะก็น่าจะตื่นช้ามาทำอาหารกินนั่นแหละครับมาขายของอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ว่าในวันนั้นน่ะมีแต่พวกผมนะครับที่ยังไม่นอนยังไม่เข้าบ้านนอนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ตอนที่เราอยู่โรงเรียนกันเนี่ยเราก็ได้คุยกันว่าพวกเราเนี่ยจะเล่นซ่อนแอบกันในตอนกลางคืนนะฮะกลุ่มผมเนี่ยมาคุยกันเลยเนี่ยแบบเอ้ยเนี่ยเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าแล้วด้วยความเสี้ยนของเด็กนะฮะในความเสี้ยน
ความอยากอะไรเงี้ยมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมก็เลยตกลงกันว่าเราจะเล่นกันในซอยบ้านของผมในเวลากลางคืนนะฮะเวลาที่นัดกันไว้เนี่ยก็เป็นเวลาสัก2 ทุ่มได้นะฮะ2 ทุ่มนี่ถือว่าดึกแล้วนะในตอนเด็กหรือในสมัยก่อนนี่ถือว่าดึกนะครับเพราะว่าคนมันไม่ค่อยมีคนน่ะใช่ไหมแล้วแบบคนมานอนกันเร็วมากนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าเป็นเด็กใช่ไหมมันก็ต้องเข้าบ้านเร็วอะไรพวกนี้ใช่ป่ะมันคงไม่มีใครที่คงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะปล่อยให้เด็กออกไปกลางคืนใช่ไหมนั่นแหละฮะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มในตอนในวัยเด็กนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะดึกแล้วนะฮะ พอเลิกเรียนมานะครับก็ผมเนี่ยก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นั่งทำกันบ้านจนเสร็จนะครับก็6 โมงพอดีนะฮะก็ได้เดินไปบอกแม่ว่าแม่ครับเดี๋ยวผมจะออกไปเล่นกับเพื่อนนะครับแม่ก็เลยถามกลับมาว่านี่ลูกจะออกไปไหนเนี่ยนี่มันเย็นแล้วนะมันจะค่ำแล้วแม่ไม่ให้ไปอ่ะโอเคพอแม่พูดมาอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรใช่ไหมผมก็ไปนอนเล่นสักพักหนึ่งอะนะจนทีเผลอแม่เดินไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยแอบแม่ออกไปเลยครับแอบแม่ออกไปนะฮะก็ไปยังสถานที่นัดหมายก็คือซอยบ้านผมไม่แหละแต่ผมไม่ได้ผมหาคือในซอยบ้านผมเนี่ยมันก็เป็นซอยที่ใหญ่อยู่นะครับก็ไปหามุมนึงที่เป็นที่นัดหมายนะครับมุมนึงในซอยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ออกไปนอกซอยนะอะไรงี้ก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เราได้คุยกันเอาไว้นะฮะกว่าจะรอเพื่อนมาครบก็ประมาณ20:30นะฮะบางคนก็แบบขอกว่าจะขอพ่อแม่ได้เนาะหรือบางคนก็หนีมาเหมือนผมอะไรเงี้ยนะฮะโอเคในกลุ่มเพื่อนของผมเนี่ยมีประมาณสัก6 คนนะครับมีเพื่อน6 คนนะฮะที่จะมาเล่นซ่อนแอบกันนะฮะแน่นอนนะครับว่าการเล่นซ่อนแอบในตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่า1เลยมันอันตรายนะครับเพราะว่าเราออกไปกลางคืนคนเดียวเงี้ยแล้วเราเป็นเด็กอ่ะโอ้โหเราเจออะไรบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะเป็นโจรแล้วเนี้ยแบบลักพาตัวอะไรอย่างงี้นะครับเอาไปขายอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันเป็นกุศโลบายนะครับว่าจะมีผีมาบังตานะฮะมันเป็นคำเตือนของคนโบราณนะฮะว่ากลางคืนเนี่ยตอนเด็กเนี่ยห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ากลัวเรื่องอันตรายอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคพอเวลาเลยมาถึงสัก2 ทุ่มหน่อยๆได้ในซอยบ้านผมเนี่ยก็จะเริ่มไม่มีคนละนะฮะอาจจะมีน้อยนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานดึกกลับบ้านดึกอะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็เล่นซ่อนแอบกันตามปกตินะฮะเล่นกันไปเล่นกันมานะครับก็มันมี6 คนใช่ไหมในกลุ่มผมเนี่ยก็พอถึงคนที่5ที่เป็นคนหาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเวลาสัก3 ทุ่มแล้วใช่ไหมผมก็ไปแอบตรงคลองนะฮะในซอยบ้านนี่แหละเป็นคลองนะฮะก็หามุมแอบอ่ะนะในตรงคลองเนี่ยมันมืดอยู่แล้วครับมันไม่มีไฟอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่น่าจะแอบเนียนที่สุดแล้วเพราะว่า1เลยมันมืด2มันคงไม่มีใครที่จะมาหาตรงคลองหรอกเพราะว่ามันก็อันตรายนะเอาแบบที่แอบที่แบบเป็นที่อันตรายที่สุดก็เอาไปที่แอบแม่งเลยแล้วกันอะไรเงี้ยนะแล้วคลองบ้านผมเนี่ยมันติดกับป่าเว้ยก็พอแอบไปรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะฮะแล้วจู่ๆนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชวนเล่นซ่อนแอบกันนะครับผมก็เลยไปตามเพื่อนนะบอกให้ผู้ชายคนเนี้ยรออยู่นี้เดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนนะครับพอไปถึงในซอยเนี่ยเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรตรงกลางๆซอยอ่ะผมก็ตะโกนเรียกหาเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่ามันหานานเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ากลับบ้านละกันอะไรเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยคงจะคิดว่าตัวผมเนี่ยหนีกลับบ้านไปแล้วคิดว่าแบบเฮ้ย
หรือว่ามันจะกลับบ้านแล้วว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยกลับบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านกันไปนะฮะพอรู้ว่าไม่เจอเพื่อนแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กใช่ป่ะเราก็ยังไม่อยากจะเลิกเล่นอะไรเงี้ยคือตอนเด็กเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมเป็นคนเนี้ยป่ะเวลาผมเล่นอะไรผมรู้สึกว่าอยากเล่นต่อนะครับคือแบบถึงว่าเอ้ยถึงเวลามันจะหมดลงแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านลมหรือเกมที่หยอดเหรียญ10อะไรพวกเนี้ยผมก็ยังมีความอยากเล่นต่ออ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเปล่าแต่ว่าตัวผมอ่ะเป็นนะฮะแล้วในคืนนั้นก็เป็นนะฮะก็เลยตกลงที่จะเล่นกับผู้ชายคนนั้น2คนนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่ผิดปกติมากเพราะว่าเขาสูงอ่ะเขาสูงผิดปกติอ่ะเหมือนไม่ใช่คนปกติอ่ะสูงมากนะฮะก็เล่นกันไปเล่นกันมาจนเวลาโอ้ยล่วงเลยไปสัก5ทุ่มได้นะฮะผมก็เริ่มล้าแล้วผมก็เลยเข้าบ้านนะฮะแล้วก็โดนแม่เทศชุดใหญ่เลยว่านี่มึงไปไหนมาเนี่ยฮะบอกแล้วใช่มั้ยว่าไม่ให้มึงออกไปอะไรพวกเนี้ยไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับก็คือแบบไม่ให้ออกไปเล่นน่ะเพราะว่ามันดึกแล้วมันอันตรายนะฮะแม่ก็แบบสังเกตว่าผมเนี่ยเหมือนเป็นคนแบบหน้าซีดอ่ะเหมือนคนไปเจออะไรมาหรือแบบเหมือนเขาจะดูอาการแบบผมแบบมีอาการขนลุกผิดปกติอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมก็ขนลุกจริงนะเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่กับผู้ชายคนนี้ผมรู้สึกเย็นๆน่ะรู้สึกเย็นๆแบบขนลุกแปลกๆแล้วแบบเหมือนมันมีอะไรผิดปกติอะไรพวกเนี้ยผมก็แบบมีกลัวแต่ก็ยังเล่นอยู่นะก็เล่นมาจนถึง5ทุ่มผมก็เข้าบ้านแล้วเพราะว่ามันลาแล้วอะอยากเข้าบ้านแล้วอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก่อนจะเลิกเล่นน่ะผู้ชายคนนั้นแบบหายไปเงียบเลยอยู่ก็หายไปเลยผมก็คงคิดว่าเขาคงรีบกลับบ้านมั้งอะไรพวกเนี้ยก็เลยกลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยผมไปเล่นซ่อนแอบมาแล้วแบบผมแอบอยู่ดีๆแล้วมีผู้ชายเนี่ยมาชวนเล่นแต่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะสูงมากสูงมากๆเลยเป็นใครไม่รู้สูงมากเลยนะฮะแล้วก็ไปตามเพื่อนก็ไม่อยู่แล้วกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยผมเล่าแค่นี้แม่ผมก็พูดขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเล่นกับใครผมก็ถามกับแม่ว่าอ้าวเล่นกับใครอ่ะลูกรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเปรตโอ้โหพอผมรู้ขึ้นมาว่าเป็นเปรตผมก็ขนลุกอ่ะผมกลัวผมหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนอีกเลยโอเคเรื่องก็จะเป็นประมาณตุ้ยเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ้าวจบแล้วเหรอคนกากโอ้โหเรื่องของนายเนี่ยเอาเรื่องเลยเนี่ยก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะให้กี่กะโหลกกันก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคทีนี้ใครอยากจะเล่าเรื่องผีต่อล่ะว่ามาเลยผมเองคนเทพอ่ะโอเคคนต่อไปนะครับอ่ะคนเทพอ่ะเชิญเลยครับโอเคนะครับผมนะก็เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสยองขวัญนะฮะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องผีจ๋าๆนะฮะไม่เชิงเรื่องผีนั่นเองนะฮะออกจะเป็นแนวสยองขวัญซะมากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเล่าเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยาวแบบไอ้คนกากนะฮะเป็นเรื่องสั้นๆนะฮะมีอยู่คืนหนึ่งนะครับผมเนี่ยนั่งเล่นเกมใช่ไหมเล่นจนดึกมากๆเลยครับเล่นจนถึงตีสองตีสามได้เริ่มหิวนะฮะแล้วเผอิญวันนั้นเนี่ยข้าวหมดนะฮะข้าวหมดเว้ยไม่ได้ซื้อข้าวมานะฮะก็เลยต้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วประเด็นคือบ้านผมเนี่ยอยู่ลึกมากอยู่ในซอยแหละแต่ว่าลึกมากๆนะฮะคือจะออกไปหาอะไรกินทั้งทีก็ต้องขี่รถออกไปนะฮะใช้เวลาประมาณ5หรือ10นาทีนี่แหละกว่าจะถึงหน้าปากซอยนะฮะมันลึกมากนะแล้วแบบทางมันก็แบบไม่ค่อยทางมันไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ต้องขับแบบระมัดระวังใช่มั้ยมันขับเร็วไม่ได้เว้ยคือกลางคืนมันมืดด้วยครับ
มันก็ต้องขับระมัดระวังก็ขับช้าๆไปก็ใช้เวลา 5-10 นาทีได้นะฮะหน้าปากซอยผมเนี่ยก็จะมีพวกร้านข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ว่าเซเว่นเนี่ยไม่มีนะฮะหน้าปากซอยผมไม่มีเซเว่นเซเว่นผมจะเวลาจะไปเซเว่นก็ต้องขับไปกลับรถออกถนนใหญ่เลยต้องกลับรถด้วยนะฮะเพื่อจะไปอีกฝั่งนึงนะฮะไปอีกฝั่งนึงแล้วแบบมันจะมีเซเว่นอยู่อีกฝั่งนึงไงใช่ป่ะเออนะครับก็ตอนแรกว่าจะไปซื้อข้าวเซเว่นกินแต่ไปมาเอ้ยไม่เอาดีกว่ามันแบบเออมันอาจจะไม่อิ่มไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยก็ได้อะไรพวกนี้นะครับก็เลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วร้านแบบคือแบบยังไงอะไม่มีคนเลยตอนนั้นอะเวลานั้นแต่ว่าเขายังไม่ปิดนะเขายังไม่ปิดนะครับเหมือนกับว่าดึกมากแล้วเขาแบบเออแบบเฮ้ยเผื่ออาจจะมีลูกค้ามาแวะเวียนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบกลับบ้านดึกหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเที่ยวกลางคืนแล้วแบบว่าเที่ยวกลับมาแล้วหิวอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังเปิดร้านอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นใกล้จะปิดร้านแล้วโอเคพอไปถึงร้านปุ๊บผมก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมผมบอกเนี่ยอย่าเพิ่งปิดครับเดี๋ยวผมจะมากินก่อนแล้วเนี่ยผมหิวมากอะไรเงี้ยก็นั่งรอกันไปนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะเวลานอนผมประมาณสัก4:00ได้เป็นคนนอน4:00-5:00ตอนนั้นก็เริ่มมีอาการง่วงครับก็เลยนอนรอเขาทำแบบเอาฟุบลงไปกับโต๊ะนะฮะพอเสร็จเขาก็เดินมาเรียกครับแล้วเขาก็ก๋วยเตี๋ยวมาวางเชื่อไหมภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเว้ยรู้ป่ะคืออะไรภาพลักษณ์ภาพรวมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดนะฮะแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ผมสั่งเนี่ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปกติเว้ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนแล้วแม่งแบบลูกบ้านลูกชิ้นน่ะคืออะไรลูกกระตาครับแล้วแบบน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันเป็นเลือดมันเป็นเลือดแล้วแบบบรรยากาศในร้านเนี่ยแบบโอ้โหโคตรจะสุดเลยคือแบบเต็มไปด้วยเลือดแล้วแบบโต๊ะคือทุกอย่างแม่งเปื้อนเลือดหมดเลยแม่งเหมือนกับมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะฮะผมก็ด้วยความตกใจใช่ป่ะผมก็เลยหันไปหาเจ้าของร้านแม่งแบบตัวแม่งแบบเต็มไปด้วยเลือดเสื้อผ้าเต็มไปด้วยลิ้นพันมาหนึ่งเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดหมดเลยฮะแล้วก็เอี้ยมก็เต็มไปด้วยเลือดเหมือนกันหน้าคือตัวโชกไปด้วยเลือดอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาไม่ได้ตายหรือไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะเขาก็นั่งสับนู่นสับนี่ผมก็แบบไปดูอ้าวไอ้ที่สับอยู่เนี่ยแม่งเป็นขาคนนี่หูไม่ขาคนเว้ยหูแล้วแบบหลอนอ่ะแล้วแบบเจ้าของร้านแม่งหันมาเสียใหญ่ยิ้มอ่ะโอ้โหแล้วทีนี้ครับเหมือนมีอะไรมากระทบที่หัวผมอย่างแรงรู้ป่ะคืออะไรแม่ผมครับแม่ผมบอกเนี่ยละเมออะไรเนี่ยดูหนังผีหนังสยองเกินไปเปล่าเนี่ยโหเก็บเอาฝันเลยเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าฮะสรุปที่นายเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝันใช่ไหมโอ้โหนึกว่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ๆดังฟังมาตั้งนานโอ้โหเด็กกับแท็กซี่เลยแท็กซี่คืออะไรเหรอโบกไงโบกอ่ะโบกเข้าไปที่หัวเอาใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งต่อยกันเลยอย่าเพิ่งตีกันเลยเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศหมดโอเคใครจะเป็นคนเล่าคนต่อไปว่ามาเลยแฮกเกอร์เองอ่ะเล่าเลยอ่ะโอเคเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าบ้านเช่านะฮะชื่อเรื่องเนี่ยสั้นๆเลยบ้านเช่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเล่าเลยตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งขึ้นม.1นะฮะผมก็เป็นคนจนอ่ะนะก็แบบไม่ค่อยจะมีเงินนะครับก็จะหาบ้านเช่าที่มันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอ่ะที่แบบเดินไปก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาแถวๆโรงเรียนที่แบบมันอยู่ใกล้ๆอ่ะดูนะฮะแต่ว่าที่ดูส่วนมากเลยราคาแบบมันแพงอ่ะมันแพงสำหรับผมนะแต่ว่ามันอาจจะไม่แพงสำหรับคนอื่นนะฮะก็คือผมเป็นคนจนน่ะมันก็แบบ
มันก็แพงอ่ะก็เลยแบบหาหลายที่แล้วก็ไม่เจอแบบมีแต่แบบราคาแบบที่ตัวเองสู้ไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะคือถ้าฝืนเช่าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนครับในวันข้างหน้าก็เลยแบบหาที่แบบถูกๆอ่ะเอาแบบถูกจัดๆเลยในแบบใกล้ๆโรงเรียนแล้วเนี่ยก็หาไปหามาก็ไปเจอบ้านหลังนึงครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่สภาพก็ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะฮะแบบเก่าจัดเลยนะฮะก็มีความน่ากลัวนะฮะแต่มันก็ต้องเช่านะครับมันก็ต้องเช่ามันก็ต้องอยู่อ่ะเพราะว่าคือหาได้มันก็ดีแล้วใช่ป่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันหาไม่ได้คือแบบมันมีแต่ราคาแบบที่เราสู้ไม่ได้อ่ะก็นั่นแหละจนมาเจอบ้านหลังนี้นะฮะก็ต้องจำใจอยู่นะครับถึงมันจะน่ากลัวถึงมันจะเก่าก็ต้องอยู่ครับถือว่าก็โชคดีแหละหาแบบเจอใกล้โรงเรียนแล้วพวกเนี้ยก็เข้าไปในบ้านก็เริ่มรู้สึกผิดปกติแหละตั้งแต่ก้าวเข้าไปในบ้านนะฮะรู้สึกเหมือนมีคนมองอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นคนมีอายุนิดนึงแต่ไม่ได้แก่มากประมาณวัยกลางคนนะฮะแล้วก็มีแม่บ้านนิดหน่อยนะฮะแค่นี้นะครับก็ได้ตกลงเช่าบ้านอะไรกันว่าไปทำเรื่องเช่าบ้านอะไรกันเสร็จสรรพก็ใช้ชีวิตปกตินะครับคืนแรกไม่มีอะไรนะฮะคืนแรกก็ปกติอ่ะไม่มีอะไรครับจนอยู่ไปได้สักอาทิตย์2อาทิตย์ก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแปลกๆที่เหมือนกับมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะนั่งกินข้าวหรือนั่งเล่นหรือทำอะไรก็ตามในบ้านเหมือนจะมีคนมองตลอดเลยมันเหมือนกับว่าเห็นด้วยหางตาเหมือนมีคนมองนะแต่พอหันไปก็ไม่เจออะไรนะฮะเป็นความรู้สึกที่แบบระแวงอ่ะแบบใครว่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละพอเข้าอาทิตย์2อาทิตย์ที่อยู่อาศัยมาก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าตอนนอนอะไรเงี้ยนอนอยู่แล้วแบบเหมือนมีคนมาดึงขามาดึงผ้าห่มอะไรพวกนี้ครับพอตื่นมาก็จะไม่เจออะไรอะไรเงี้ยก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วแบบอะไรวะเนี่ยแบบคือตอนแรกอ่ะอยู่แรกๆอ่ะดีเว้ยแบบช่วงแรกๆคือดีเลยแบบผิดมันไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะพออยู่ไปได้อาทิตย์2อาทิตย์มันเริ่มผิดปกติแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปครับไม่ว่าจะเป็นโดนดึงขาโดนดึงผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้นอนเลยนะเว้ยผมจะบอกให้แบบโดนผีหลอกเงี้ยแบบมันไม่ได้นอนอ่ะเข้าใจไหมแล้วคือแบบตัวเองก็ต้องไปเรียนแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้โดนคนเดียวนะเว้ยแม่ผมก็โดนคือผมมาอยู่กับแม่สองคนพ่อไปไหนไม่รู้เหมือนจะแยกทางกันอะไรเงี้ยก็อยู่กับแม่สองคนผมไม่ได้คนเดียวนะแม่ก็โดนครับแม่ก็โดนอะไรเงี้ยแล้วที่อยู่มาตลอดมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งแต่เข้ามานะผมจะมองไปที่เก้าอี้ตัวนี้ตลอดอ่ะมันเป็นเก้าอี้แบบเก่าๆเลยเก้าอี้โยกอ่ะเก้าอี้โยกอ่ะเหมือนเป็นเก้าอี้คนแก่นั่งอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งแต่เข้ามาก็มองตลอดอ่ะเหมือนมีอะไรอยู่มันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้มองเข้าใจป่ะก็มองตลอดก็รู้สึกแปลกๆกับเก้าอี้ตัวนี้อะไรเงี้ยทุกครั้งที่เข้าบ้านหรือออกจากบ้านออกไปเรียนก็ต้องมองตลอดเหมือนกันนะฮะบางทีก็ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแบบหางตาก็เห็นว่ามันโยกเองแต่พอหันไปปุ๊บเอ้ามันไม่ได้โยกนี่หว่าอะไรเงี้ยก็ทนอยู่กันไปจนเข้าอาทิตย์ที่3เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากที่โดนดึงผ้าห่มโดนดึงขามันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่ว่าโดนดึงขาก็เริ่มมีเสียงในห้องละเสียงในห้องนอนอะไรเงี้ยคือนั่นแหละแม่ผมก็โดนเหมือนกันแต่ว่านอนแยกห้องกันนะนั่นแหละนอนแยกห้องกันผมกับแม่นอนแยกห้องกันก็แบบฝึกความ
ฝึกแบบความเป็นผู้ใหญ่ความโตอะไรพวกนี้แบบขึ้นม .1 มาก็ลองนอนแยกห้องดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละนะฮะก็โดนกันไปจนเข้าที่3เริ่มไม่ไหวแล้วแบบทั้งเสียงอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวอ่ะเอาไว้งานมันไม่ไหวเว้ยก็แบบไปถามว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้คนเจ้าของบ้านก็บอกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมีเหมือนเป็นคนแก่เป็นคนแก่เป็นผู้หญิงครับแก่มากแล้วอายุโอ้โห70 80ได้นะฮะแต่ว่าแกเนี่ยเป็นคนอ้วนแกเป็นคนอ้วนนะฮะแล้วคือแบบแก่มากแล้วก็แบบอยู่ๆแกก็ตายคาเก้าอี้เหมือนเป็นโรคหัวใจมั้งเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างที่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยช็อกตายคาเก้าอี้ทั้งๆที่มันยังโยกอยู่คือแกโยกเก้าอี้แล้วอยู่ๆแกก็ไปเลยอะยังสงบตาค้างอะไรเงี้ยก็น่าพอรู้เรื่องที่เล่ามาก็น่าจะเป็นเพราะว่าแกเนี่ยน่าจะห่วงบ้านนะครับแบบไม่ให้ใครมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือค่าเช่ามันถูกอะมันถูกด้วยความที่ว่ามันถูกใช่ป่ะเราเห็นแกของถูกอะไรพวกเนี้ยก็เช่ากันไปอะไรพวกเนี้ยก็เลยโดนจัดเต็มมาตลอด3อาทิตย์นะฮะก็เลยแบบเข็ดกันไปก็เลยย้ายกันออกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยแต่ก่อนที่จะออกเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองหันกลับไปมองบ้านหลังหรือเปล่ามันเหมือนมีคนแก่มองมาหาเราเว้ยตอนเราย้ายออกไปแล้วอะผมไม่แน่ใจนะว่าผมกับแม่เนี่ยได้หันหลังกลับไปหรือเปล่าแต่รู้สึกได้เลยว่าแม่งมีคนมองมาเว้ยน่าจะไม่ได้หันมั้งรู้ตัวแหละรู้สึกแหละว่ามีคนมองแต่ว่าไม่อะไรแล้วก็จากกันไปนะฮะโอเคเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันในเรื่องนี้คือแบบว่าโดนมา3อาทิตย์เต็มๆโอ้โหทนอยู่ไม่ได้ไงวะแฮกเกอร์โอเคนะครับก็สลับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมให้กี่กะโหลกกันก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องของคนเทพด้วยทุกคนอ่ะนะฮะโอเคอ่ะใครอยากจะเล่าเรื่องผีต่อยกมือขึ้นเลยพระเจ้าซีอุยเองเดี๋ยวเล่าเลยเนี่ยเอาดิอ้าวแล้วจุกลักษณ์เยี่ยมกับหมงหลงดงอ่ะไม่มีเรื่องเล่าเหรอเฮ้ยให้พระเจ้าเล่าก่อนเลยเรื่องของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าคลิปหน้าแล้วกันโอเคป่ะอ่ะโอเคงั้นเชิญพระเจ้าซีอุยเล่าเรื่องผีได้เลยครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพระเจ้าโดยตรงนะก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะครับจนมาถึงหูผมแหละคนรู้จักผมเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังนะฮะเรื่องนี้มีชื่อว่าฆ่าหันศพนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีเหรอเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยฮะโอเคนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่ามันมีคู่รักคู่หนึ่งนะฮะไปเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างนั่นแหละเหมือนจะมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะแบบมาเช่าอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โมโหนะฮะเอาไว้ง่ายนะครับเวลาโมโหเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะมีเรื่องโมโหหรือก็ตามเนี่ยแบบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะก็อาจจะพลั้งมืออะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะทำลายข้าวของหรืออะไรพวกนี้อ่ะครับเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการระงับอารมณ์ตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็รักผู้ชายคนนี้มากๆนะฮะประมาณว่ารับได้ทุกอย่างอะอะไรประมาณนี้แหละถึงผู้ชายจะเป็นคนขี้โมโหเจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยก็รักก็ยังรักนะครับแต่เอาจริงป่ะคนประเภทนี้เนี่ยคนขี้โมโหอารมณ์ร้อนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันจัดอยู่ในคนที่แบบไม่สมควรนำมาเป็นแฟนอะนะฮะเพราะว่าวันดีคืนดีเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้เขาอาจจะเตะเราอาจจะตีเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักอะครับมันความรักอะผู้หญิงมันก็ยอมไงเข้าใจป่ะนะฮะ
ก็คือตอนแรกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าคู่รักคนนี้เนี่ยตอนแรกที่มาเช่าแรกๆนะก็อยู่กันดีเว้ยก็แบบไม่มีเรื่องทะเลาะหรืออะไรกันนะฮะแต่พออยู่มาหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นนะครับก็เริ่มทะเลาะกันเสียงดังแบบเสียงดังรบกวนข้างห้องอะไรเงี้ยแบบข้างห้องนอนอยู่ได้ยินเสียงทะเลาะกันก็แบบไม่ได้นอนมันก็เดือดร้อนอ่ะนะก็เรื่องนี้ก็ไปถึงหูเจ้าของตึกเนี้ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี้ยก็เลยโดนเตือนไปว่าเนี่ยจะทะเลาะกันเนี่ยเบาๆหน่อยได้ไหมเบาๆหน่อยได้ไหมมันรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็ไม่อะไรครับไม่มีอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยก็รับฟังโอเคอะไรเงี้ยจนมาวันนึงครับไม่ทราบว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยเว้ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าคนด้วยแบบเจ้าอารมณ์ร้อนอะไรพวกเนี้ยเวลาโมโหอ่ะมันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงนะเว้ยคือแบบมันไปหมดเลยอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนขาดสติอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละไม่ทราบแน่ชัดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรผู้ชายนะครับฆ่าผู้หญิงนั้นเลยลงมือฆ่าเลยครับมันเกินคาดนะเว้ยที่ผมคิดไว้เนี่ยตอนผมฟังที่เขาเล่ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาแค่แบบอาจจะตบอาจจะตีไงแค่นี้มันก็รุนแรงนะอันนี้ถึงกับลงมือฆ่าเว้ยลงมือฆ่ากันเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าฆ่าด้วยวิธีไหนนะแต่มารู้ที่หลังว่าหั่นศพก็พอเหมือนกับว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันฆ่าเสร็จใช่ป่ะมันเป็นห้องเช่าอ่ะพอฆ่าเสร็จมันก็กลัวคนมารู้ไงมันก็กลัวคนมารู้ไงว่าเนี่ยไอ้เนี่ยแม่งเป็นฆาตกรฆ่าคนมันก็กลัวโดนตำรวจจับนั่นแหละมันก็ต้องหาวิธีโอ้โหฟ้าผ่าว่ะเฮ้ยมันเป็นใจว่ะเฮ้ยโอ้โหโอเคครับต่อกันดีกว่านะอ่ะพอไอ้ฝ่ายชายเนี่ยมันก็กลัวตำรวจจับแหละมันกลัวติดคุกไงแต่มันฆ่าไปแล้วมันก็ต้องอำพรางศพครับมันก็ต้องหาวิธีอำพรางศพแล้วคือจะเอาศพไปซ่อนไปซุกมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะส่งกลิ่นไงคนมันก็จะรู้ว่าไอ้กลิ่นตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นอะไรแบบกลิ่นเน่าๆอะไรพวกเนี้ยมันมาจากตรงนี้นะอ้าวไปดูก็เจอก็เป็นศพอ้าวก็รู้ดีว่าไอ้ศพนี้เนี่ยมันเป็นศพของแฟนผู้ชายที่มาเช่าอพาร์ตเมนต์ของเราอะไรอย่างงี้นะฮะมันจะเอาศพไปซุกไม่ได้เอาไปโยนทิ้งก็ไม่ได้รู้ไหมต้องทำยังไงหั่นดิครับรออะไรอ่ะช็อตนี้ห้องก็แบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วแบบมันไม่สามารถทำวิธีที่ผมกล่าวไปข้างต้นได้ใช่ไหมมันก็ต้องหั่นศพครับเพื่อที่จะอำพรางคดีหั่นให้แบบเป็นเศษเล็กที่สุดเหลือแต่หัวเนี่ยมันเป็นหัวกะโหลกมันไม่สามารถหั่นได้ใช่ป่ะมันก็หั่นเอาไว้ไงมันตัดหัวมาใช่ป่ะมันตัดหัวมาแล้วแบบเอาหัววางแล้วมันก็หั่นศพหั่นพวกทั้งล่างอ่ะหั่นเป็นเหลือเศษเลยเลยแล้วก็เอาไปทิ้งลงโถส้วมทิ้งลงโถส้วมเหลือแต่หัวแบบหั่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่ะมันเป็นหัวกะโหลกอ่ะครับมันแข็งอ่ะมันไม่สามารถที่จะหั่นเป็นเศษเล็กได้มันก็ต้องเอาไปซ่อนไว้ในตู้เย็นครับมันต้องเอาไปซ่อนไว้ในตู้เย็นนะฮะจนผู้ชายคนนี้ครับหลับไปนะฮะก็ฝันว่าเจอแฟนตัวเองเนี่ยมายืนอยู่ข้างหน้าครับแล้วแบบแฟนคนนี้ก็ยื่นมือมาเหมือนซอมบี้อ่ะจะบีบคออะไรพวกเนี้ยเอ้ยไม่ซอมบี้มันไม่บีบคอดิเอาง่ายๆยื่นแขนมาแล้วก็สลัดแล้วที่เห็นเป็นนิ้วมือเนี่ยมันก็กระจายเว้ยมันก็กระจายอะแบบกระจายแบบเป็นเศษๆอะกระจายสลัดทั้งร่างกายจนกลายเป็นเศษอะเป็นเศษเนื้อศพอะเขาฝันอย่างนี้ประมาณอาทิตย์นึงเว้ยจนแบบไม่ไหวอ่ะฝันอย่างนี้เป็นใครก็ไม่โอเคครับแต่ว่าไม่ได้เจอตอนที่ไม่ได้ฝันนะเจอในฝันครับเหมือนมาเข้าฝันเหมือนแค้นอะไรอย่างเงี้ย
แบบมาฆ่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเหมือนวิญญาณผู้หญิงคนนี้ก็มาเข้าฝันมาหลอกหลอนในฝันอะไรเงี้ยโดนหลอนแม่ทิศเลยจนผู้ชายคนนี้ทนไม่ไหวรู้ป่ะเขาทำไงมอบตัวเลยครับโดนวิญญาณผู้หญิงคนนี้หลอกหลอนในฝันจนมอบตัวนะฮะเป็นใครก็คงทนไม่ได้ครับผมจะบอกให้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ก็เลยต้องมอบตัวไปต้องสารภาพต้องมอบตัวนะฮะโอเคเรื่องของพระเจ้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้ยเรื่องนี้นี่แบบสุดจัดอะถึงขั้นแบบลงมือฆ่าเลยนะเว้ยคือแบบมันน่ากลัวนะผมจะบอกให้แล้วแบบหั่นศพด้วยอะแบบฟังไปก็ขนลุกไปอะแบบเอามือลูบตามตัวแบบน่ากลัวมากเลยนะเรื่องนี้สำหรับพระเจ้าผมแบบให้เลยอะแบบสุดจริงๆสำหรับเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะฮะรายการเล่าเอ้ยไม่ใช่รายการล้อมวงเล่าเรื่องผีนะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมและเพื่อนๆก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี